องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับตามพิกัดร้านดังของจังหวัดเลยเนี่ยคนดังกับเซเลบเขาจะมาที่นี่กันทั้งนั้นเลยนอกจากบรรยากาศของร้านจะชวนมาให้ชมแล้วนะคุณผู้ชมอาหารก็ยังชวนให้ชิมอีกนะเป็นร้านไหนไม่ได้นอกจากร้านนี้สองเพลาไปครับสวัสดีค่ะคุณแม่จี๊ดเออเล่าที่มาของร้านหน่อยสิสองเพลาทำไมถึงชื่อร้านนี้ล่ะสองเพลานี่จริงๆไม่ได้อะไรมากเลยนะคะแค่สองเวลาแค่นั้นเองเวลาเที่ยงแล้วก็เวลาเย็นหิวข้าวก็วันละสองมื้อก็ต้องมาที่นี่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่มาของร้านน่ะทำไมถึงมาเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดเลยคือเป็นสะพ้ายเมืองเลยแต่เป็นคนใต้ก็คิดว่าอยากเอาเมนูใต้อ่ะมาเปิดอีสานลองดูว่ามันจะโดนใจลูกค้าไหมแล้วถ้าเกิดสมมติมาสองเพลาเนี่ยพอมาถึงที่ร้านเราก็จะสั่งอาหารอะไรคะปลากระพงทอดน้ำปลาแกงส้มแล้วยำตะไคร้กุ้งสดกับข้าวเยอะเยอะมากเรียกว่าของใต้ทุกเมนูที่ร้านเรามีหมดทีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชิมแต่ชิมหมดคงไม่ไหวคุณแม่จี๊ดแนะนำให้อาจารย์สักจานนึงสิเมนูนี้เลยค่ะใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดทำไมคุณแม่จี๊ดถึงแนะนำจานนี้ให้อาจารย์ล่ะใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดมีความเข้มข้นหอมมันรสชาติจัดจ้านเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% เราใส่กะปิใส่หอมแดงใส่พริกไทยลงไปด้วยซดร้อนร้อนวางช้อนมิดลงกันเลยทีเดียวค่ะคุณแม่จี๊ดอาจารย์ขอชิมนะใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดรสชาติดีมากคุณผู้ชมหอมกะทิต้มกับใบเหลียงแล้วเนี่ยเนื้อกุ้งก็เด้งเด้งอร่อยจริงๆเลยนะคุณผู้ชมครับช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิวิธีการทำนะคะใส่หอมแดงพริกไทยแล้วกะปิตำลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาอัมพวากะทิ 100% ใส่หม้อตั้งเตาพอเดือดค่ะพอน้ำกะทิเดือดเราก็เอาส่วนผสมที่เราตำเมื่อกี้ค่ะลงในหม้อแล้วน้ำเราน้ำดีเนี่ยนะคะน้ำเป่าเนี่ยค่ะเทลงในครกล้างครกแล้วก็เทลงไปพอน้ำกะทิเดือดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือนะคะเราก็เด็ดใบเหลียงลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมของใบเหลียงเนี่ยค่ะลงไปในกะทิแล้วคนๆแล้วก็ใส่กุ้งลงไปแล้วก็สูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ทำให้เป็นเมนูเด็ดอร่อยถูกใจลูกค้าเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วกับเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆในร้านของเราเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจี๊ดที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด